พลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนการตรวจคัดกรองดาวซินโดรมของทารกในครรภ์โดยปกติแล้วการตรวจวินิจฉัยอาการกลุ่มดาวซินโดรมของทารกในครรภ์ใช้การเจาะน้ำคร่ำซึ่งให้ผลแม่นยำแต่มีค่าใช้จ่ายสูงและเสี่ยงต่อการแท้งบุตรได้นะครับวิธีตรวจคัดกรองจากเลือดแบบทริปเปิลเทสคืออีกทางเลือกที่ทำได้ง่ายกว่าแต่ยังคงมีค่าใช้จ่ายสูงอยู่นักวิจัยไทยได้ร่วมกันพัฒนาเทคนิคใหม่ที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงและให้บริการได้แพร่หลายกว่าเดิมครับนักวิจัยสวทช.ร่วมกับสถาบันราชานุกูลกรมสุขภาพจิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยมหิดลคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจคัดกรองอาการดาวซินโดรมของทารกในครรภ์ด้วยเทคนิค SPR เพื่อเป็นทางเลือกในการตรวจเลือดแบบ Triple Test ทดแทนเทคนิคเดิมซึ่งยังมีค่าใช้จ่ายสูงและประชาชนทั่วไปยังเข้าไม่ถึงการบริการคุณสมบัติเด่นของเทคโนโลยีใหม่นี้คือเซ็นเซอร์ชิปสามารถล้างและใช้งานซ้ำๆได้และสามารถตรวจวัดสารตัวอย่างได้หลายตัวอย่างได้ในเซ็นเซอร์ชิปเดียวที่สำคัญที่สุดคือลดความเสี่ยงทางด้านสุขภาพของและบุตรปัจจุบันทีมนักวิจัยได้พัฒนาเครื่องมือและเซ็นเซอร์ชิปสำหรับตรวจวัดสารชีวภาพบางตัวที่เป็นผลสำเร็จและอยู่ระหว่างการพัฒนาเซ็นเซอร์ชิปในทางคลินิกต่อไปร่วมวิจัยและพัฒนาโดย Nectech สวทช.กรมสุขภาพจิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยมหิดลและศูนย์ความเป็นเลิศทางชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนหรือ T-cell พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02 564 8000